คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทรศูนย์สองแปดแปดสสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะ,คะฟังชื่อตามวันนี้ระวหวาดเสียงนิดหน่อยอะพี่อ้อยแต่ว่ามีเยอะนอกใจนอกใจเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มีเยอะมากจริงๆนะคะ บางคนตอนนี้เวลาพวกเราเนาะมีเพื่อนผูอชอ tour นอนทัวร์เนาะเราค่อนข้างแอบตกใจกับบางตักกะวิธีคิดซึ่งถ้าเป็นแบบในยุคเราเรารู้สึกว่าไม่ได้สี่แต่วันนี้น้องๆอาจจะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดน่ากลัวตรงนี้แหละค่ะชีวิตมันก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะ<ช>วิธีการความเชื่อต่างๆก็อาจจะเคลื่อนไปด้วยป้าๆอย่างพวกพี่ก็อาจจะต้องเอามือทาบอ,อกตกใจนิดหน่อยค่ะค่อนแรกค่ะน้องเลิฟค่ะน้องเลฟิเลฟบอกว่าแฟนแอบคุยกับคนเก่าค่ะคุยกันมานานมากๆคุยคุยหายหาย มีวันหนึ่งเขาบอกจะหลับวันนั้นคนเก่ามาเที่ยวใกล้ๆที่พักเขาค่ะแล้แอบ,บส่องในสตอรี่ไอจีเขาก็เลยรู้แล้ววันรุ่งขึ้นเราเห็นรูปเขากับคนเก่าที่ถ่ายด้วยกันในเพจของสารที่เที่ยวมันจุกมากเขาโกหกเราซึ่งเขาบอกว่าไม่มีอะไรกันจริงๆที่โกหกเพราะไม่อยากให้เราไม่สบายใจจาเพราะเขาแค่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วบังเอิญเจอกันแล้วเลยไปถามทางฝั่งผู้หญิงว่าแล้วนอนด้วยกันไหมทางผู้หญิงบอกขอโทษอืมเอา อ้างว่าผู้ชายบอกว่าโสดไม่มีใครทางผู้หญิงก็เลยเชื่อและบอกให้เราเคลียร์กับทางผู้ชายเองนะทางเขาจะไม่ยุ่งอีกซึ่งเขาก็ไม่ตอบว่าได้นอนด้วยกันไหมมันเลยทําให้เรายิกไม่สบายใจแต่เขาบอกขอโทษนะน้องเออนะก็เป็นคําตอบเหมือนกันค่ะ,คะพอเราถามแฟนแฟน,แฟนปฏิเสธค่ะบอกว่าโดนทางผู้หญิงคนนั้นใส่ร้ายทั้งที่มีเส้นผมในรถชัดเจนมากหนูดั้งรถเขาวันนั้นก็เลยเห็นหลักฐานเป็นเส้นผมในรถเลยหนูอยากถามว่าหนูควรทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดี มัน move on จากความเสียใจครั้งนี้ไม่ได้หนูอยากมีความสุขกับเขาเหมือนเดิมแต่หนูเสียใจกับเรื่องนี้มากๆเขาขอโอกาสนะคะและสัญญาว่าจะไม่ทําอีกหนูไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีคะ่ะค่ะอันแรกก่อนค่ะหนูอยากมีความสุขกับเขาเหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะบังเอิญว่าไอ้ความสุขเหมือนเดิมอ่ะเขาต้องเป็นเวอร์ชันเหมือนเดิมสิคะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันหลอกหนูไงคือไม่ว่าจะยังไงต่อให้เขาบอกว่าก็ไม่อยากให้เธอไม่สบายใจแต่มารู้ที่หลังพังกว่าอยู่แล้วค่ะ วันนี้สิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทํามันย้อนแย้งกันขนาดนี้มีเส้นผมในรถและการที่น้องบอกไปดันไปถามผู้หญิงว่านอนด้วยกันไหมแล้วผู้หญิงบอกว่าขอโทษมันเป็นคําตอบที่เสียงดังฟังชัดคือพี่ไม่ได้บอกว่าน้องต้องเชื่อผู้หญิงคนนั้นร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่างน้อยเวลาที่มันลากโยงมาถึงคําตอบของแฟนเราแหมมันเห็นอะไรหลายอย่างต้องมีหนึ่งในนั้นโกหกและหนึ่งในนั้นเวลาที่แบบว่าจะโกหกเนี่ยทําไมไม่รู้ค่ะพี่ก็ยังรู้สึกว่าเอานะ่า สิ่งที่เขาพูดอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เขาทําเนี่ยมันดันคอนเฟิร์มสิ่งที่เขาที่เขาโกหกอะ่ะคือไม่มีอะไรมีเส้นผมในรถว่ะแปลว่าผู้หญิงพนังขึ้นรถเขาเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครไปจับได้จัดจดหรอกค่ะว่าเอ้ตกลงเขาไปม,มีอะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะมีอะไรด้วยกันไหมสิ่งที่ทําคือหนึ่งเขาพูดไม่จริงกับเราสองคือเราก็ระคายเคืองหัวใจเรื่องนี้แต่เขาทําอำวันนี้เลิฟ <laughs> <Love S 2> เลยจะต้อง ตัดสินใจยังไงยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้ค่ะเลิฟคุยกับตัวเองสักตั้งเพราะยังก็ตามรู้แหละว,ว่าน้องอยากให้โอกาสเขาแต่การให้โอกาสนั้นต้องไม่เป็นโอกาสที่ให้แต่เขาจนย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราซ้ําๆเท่านั้นเองอืมค่ะบ่อยครั้งนะคะที่แบบบางทีอยากจะยุว่าให้โอกาสไปเลยเลยเอาให้สุดเออให้โอกาสไปเลยค,คือถ้าส่ตนวันนี้เราให้โอกาสแล้วแล้วเกิดเขายังทําอีก เราจะได้รู้ไงเขาว่าอ่าสุดท้ายแล้วในสุดเธอก็เอาโอกาสที่ฉันให้แล้วก็กลับมาทําลายฉันอีกเราก็จะได้หยุดได้อย่างแบบสบายใจคือเพราะที่พี่พูดอย่างนี้หรือแนะนําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมพี่รู้ว่าเลิฟถอยออกมายังไม่ได้หรอกอคือถ้าหนูถอยออกมาได้อ่ะคหนูก็คงถอยไปแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถามว่ามันมันร้ายแรงไหมมันก็ร้ายแรงอะนะคะอย่างที่บอกอ่ะไม่มีใครรู้รอกเขาว่าเขาไปนอนหรือไปทําอะไรกันไหมเพราะว่าเป็นเรื่องของคนสองคน แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วมันมีความเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่ในการกระทําอันนั้นถึงแม้ว่าเขาจะขอโทษและสัญญาว่าจะไม่ทําอีกแต่พี่ต้องบอกว่าเลิฟเองก็ต้องบอกว่าหนูยังเสียใจอยู่ค่ะเรื่องปกติค่ะต้องเสียใจค่ะ <c oughs> หนูยังมูฟออนไม่ได้ใช่ค่ะมันมูฟออนไม่ได้ในเวลารวดเร็วหรอกหนูอยากมีความสุขเข้าเหมือนเดิมไม่ได้ค่ะเพราะทุกอย่างมันมีความไม่เหมือนเดิมมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> แล้วหนูจะบอกว่าอยากทําเหมือนไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แต่วิธีคิดก็คือถ้าหนูอยากจะให้โอกาสอยากจะลองดูสักทีให้โอกาสไปเลยแล้วทําให้ดีที่สุดนะคะมายถึงว่าเราก็จะต้องเป็นแฟนที่ดีเนาะไม่ไปพูด mm hmm. ถึงเรื่องเก่าหรือใดๆแล้วลองดูเขาไปเรื่อยๆดูสิคะ่ะไม่นานหรอกเลฟิฟเดี๋ยวเราจะเห็นเองคะ่ะคนที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์อีกอะ่ะมันมันดูไม่ยากหรอกความจริงอะ่ะเป็นความจริงวันอย่างค่า เราเพียงแค่แบบใช้เวลาอีกนิดนึงในการดูให้เห็นความจริงให้มันชัดๆแต่ถ้าสมมติโชคดีเขาเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันทําให้เราเสียใจทำลายเรายังไงเราพยายามจะหาทางแก้ตัวปรับตัวไม่ทําอีกหรืออะไรก็ตามแต่อ่ะก็เดี๋ยวก็ดูกันยาวๆไปนะคะสิ่งใดก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์นะคะ <c oughs> มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ดูใจค่ะ <c oughs> ผู้ชายคนหนึ่งก็ได้ว่าในที่สุดแล้วเขารักเราจร,จริงๆหรือเปล่าเนาะไหคะแค่อย่างเดียวจะให้โอกาสเขาต้องให้โอกาสแบบน่ารักให้โอกาสไปจ้วงกันไปให้โอกาสไปกระแนะกระแหนกกันไปให้โอกาสไปก็ลื้อฟ<อ>ื้นเรื่องเก่ามาพูดอยู่นั่นแหละเนาะเราก็ทุกอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีความสุขถ้าเป็นแบบนั้นนะจบเลยดีกว่าเพราะบ,บางคนมีนะคะที่เขาบอกว่าหนูเกลียดความระแวงของตัวเองที่สุดเลยตัดสินใจเลยจบคือจบไม่ให้โอกาสกันแล้วก็มีนะคะ น้องโอโซนค่ะคบกันมา4-5หปีผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่บ้านหนูละแต่ใน Facebook ของเขายังตั้งสถานะโสดอ่าและไม่เคยลงรูปหนูเลยหนูแท็กไปเขาก็ไม่เคยรับ แต่เราก็คอมเมนต์กันได้ตามปกตินะคะยุคนี้โซเชียลมันมีผลจริงๆนะ,ะแต่ระยะหลังๆเขาโทรหาหนูน้อยลงมีเวลาว่างให้หนูน้อยลงแต่เขาก็แก้ตัวไปว่าไม่มีอะไรซึ่งหนูไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากพอค่ะก็เลยต้องเชื่อแบบไม่ค่อยเต็มใจจนมาเดือนที่แล้วสงสัยเหมือนกันว่าเขาคุยกับใครคนหนึ่งใน Facebook ดูจีบๆกันในคอมเมนต์ก็เลยแอดไปหาผู้หญิงซึ่งก็ดูเหมือนมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าหนูเห็นเขาโพสตลักษณะแขวะหนูตลอดมาคอมเมนต์แฟนหนูแบบอ่อยๆจนหนูเครียร์กับแฟนไปเขาก็ยอมรับว่าคุยทักเล่นไม่มีอะไรอีกแล้วค่ะคํานี้แล้วเขาก็แคปแชทส่งมาให้เราดูเขาได้บอกผู้หญิงคนนั้นไปแล้วว่ามีแฟนแล้วซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอกันแต่หนูก็เชื่อใจเลยว่าเออเขาคงไม่มีการเจอกันจริงๆละมั้งเรื่องเหมือนจะจบแต่ไม่จบค่ะ เพราะผู้หญิงยังโพสต์แะหนูตลอดเวลาหนูก็เลยบล็อกและก็ขอให้แฟนบล็อกด้วยเขาก็บล็อกนะคะเรื่องมันเงียบไได้เป็นเดือนจนผู้หญิงคนนั้นส่งแชทมาหาหนูใช้อีกเฟซบุ๊กหนึ่งส่งมาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายของเราไปจีบเขายังไงไปบอกผู้หญิงว่าตัวเองโสดมีพูดว่าที่รักคิดถึงอยากเจอบางครั้งที่เขาคุยกันหนูก็อยู่ข้างๆนะเขามีบอกด้วยนะคะว่าแฟนจับได้แล้วต้องห่างๆกันหน่อยนะแต่ยังชอบเธออยู่นะเพราะเป็นสเปกของเขาผู้หญิงก็ถามว่า ลังเลกับแฟนหรอรักแฟนหรือเปล่าเขาไม่ตอบคือตอนที่หนูอ่านแชทที่ผู้หญิงคนนั้นส่งมาหนูอ่านไปร้องไห้ไปค่ะพี่มันหัวใจสลายเขาโกหกหนูมาตลอดแบบนี้หนูต้องให้โอกาสเขาไหมหรือต้องทํายังไงดีจะกลับไปมองหน้าเขาเชื่อใจได้เหมือนเดิมหรือเปล่าใช้ชีวิตด้วยการต่อจากนี้ยังไงที่เราคบกันอยู่มีแลนไปถึงขั้นแต่งงานนะคะ ผู้ใหญ่รับรู้ถึงกาครคบกันมีเรือนหอแล้วหนูควรทํายังไงความสัมพันธ์ดีรักเขามากแต่มันหยุดระแวงไม่ได้เช่นกันเราจะสามารถกลับไปไว้ใจเขาไปจนถึงวันแต่งงานได้อยู่ไหมตอนนี้หยุดคิดไม่ได้เลยค่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกเลยคะ่ะที่เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนี้พี่อ้อยค,คนที่ต้องพยายามจะจัดการความรู้สึกตัวเองกับการเป็นฝั่งที่เป็นคนถูกอ่ะถูกเป็นผู้กระทะผู้ออถูกกระทำพี่ไม่รู้เลยตอนเนี้ยว่าผู้ชายของน้องคนเนี้ยณนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เล่ามาและพี่คิดว่าควรทำที่สุดก็คือถ้าผู้หญิงคนนั้นส่งแชทมาเล่ารายละเอียดยืดยาวขนาดนี้สิ่งที่หนูควรทำคือเอาแชทนี้ให้เขาดูแล้วถามเขาก่อนค่ะว่านี่คือความจริงหรือเปล่าค่ะแล้วดูสิเขาว,ว่าเขาจะตอบยังไงหรือเขาคิดว่าจะต้องแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะปัญหานี้เขาเป็นคนก่อนนะไม่ใช่เราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ในการที่ต้องเคลียร์ปัญหานี้ด้วยตัวเขา หรือความหวัดระแวงความเสียใจใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเขาเป็นคนต้องจัดการและช่วยทําสิ่งนี้ให้เราเชื่อกลับไปเชื่อใจหรือมั่นใจในตัวเขามากขึ้นกว่าณวันนี้ให้ได้ยังไงค่ะเพราะวันนี้มันกลายเป็นว่าน้องโอโซนกาลังคิดว่าหนูทําไงดีคะพี่ <c oughs> หนูต้องทํายังไงคะหนูจะต้องไว้ใจเขาอะค่ะหนูจะต้องแบบหยุดระแวงยังไงไม่คะ่ะโอโซนไม่ได้ทําอะไรผิดเลยลูกหนูเป็นคนถูกกระทําโดยตลอดเราควรจะต้องเอาทุกอย่างให้ผู้ชายคนนั้นดูคะ่ะ แล้วนั่งดูเฉยๆสวยๆค่ะว่าเขาจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรแล้วเราถึงจะค่อยตัดสินใจว่าเราจะเดินกับเขาไปต่อหรือเปล่าปัญหาใดๆนอกจากนี้ผู้ใหญ่รับรู้แล้วเรือนหอหรือใดๆก็ตามยังเปลี่ยนแปลงได้โอโซนพี่ว่ามันดีกว่านะะที่เราจะตัดสินใจเลือกตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปแต่งงานกันหรือแบบเป็นอะไรกันมากไปกว่าน,นี้เราตรงนั้นมันจะแก้ปัญหายากขึ้นค่นะณวันนี้ค่ะ เปิดตาให้กว้างแล้วดูให้ชัดๆว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีค่าคู่ควรกับการที่ หนูจะไปต่อจนถึงแต่งงานกับเขาจริงหรือเปล่าค่ะน้องถามว่าจะสามารถกลับไปไว้ใจเขาถึงวันแต่งงานได้อยู่ไหมน้องต้องไปไกลกว่าน,นั้นค่ะไม่ใช่ไว้ใจเขาถึงแค่วันแต่งงานเพื่อให้งานแต่งงานรอดไปอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ใช่ใช่ชีวิตแต่งงานหลังจากนั้นสําคัญกว่ามากต้องอยู่เขาไปตลอดชีวิตใช่มีนะคะเวลาที่มีคนตั้งใจมาถามว่าพี่คะแต่งแต่งได้ไหมอะ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าอะไรขึ้นหลังจากน,านั้นแต่อย่างน้อยก็อยากให้งานแต่งงานเกิดขึ้นก่อนพี่รู้สึกว่าเสียใจแล้วย,ยังต้องเสียตังค์ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่คุ้มกันเลย นะคะและโอโซนผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานและทำทุกอย่างให้เราเห็นแบบนี้บางทีจะมองว่าโชคดีก็โชคดีนะวันนี้แฟนนอกใจยังไม่เจ็บเท่าวันที่เป็นสามีแล้วนอกใจวันนี้โอโซนต้องตั้งสติให้ดีรักเขามากแค่ไหนพี่อยากให้น้องรักตัวเองเยอะๆไม่ใช่เห็นเหวอยู่ตรงหน้าเห็นแล้วนะเขา,ามีเหวตรงหน้าแต่หนูก็ยังชิงที่จะโดดลงไป ไม่ว่าจะยังไงก็ตามพี่เชื่อว่าหนูก็พยายามจนหมดมือในการเชื่อใจเขาแล้วนะหลับตาบล็อกไม่เอาก็ได้ทางทางที่ในใจอะ่ะมันจะมีเสียงสัญญาณอันตรายดังตลอดเวลาว่ามีหรือเปล่าวาไปคุยอะไรกันจริงใช่ไหมที่สุดแล้ววันนี้หลักฐานอยู่ตรงหน้างหมดเลยความจริงตามหาน้องเจอละมันอยู่ที่ว่าเมื่อน้องเห็นความจริงแล้วน้องอยังก,กล้าเดินหน้าต่อไปจริงๆไหมและเท่าที่ดูมันไม่ใช่ความพลาดนะคะมันเหมือนกับแบบเจตนาฆ่าคือเหมือนเขารู้ไปหมด เขารู้สึกเลยว่าเวลาที่คุยกับผู้หญิงคนนั้นต้องพูดยังไงให้ผู้หญิงคนนั้นหลงเชื่อและปกปิดหนูยังไงดีเพื่อจะทําให้หนูไม่มีโอกาสารู้ความจริงมันไม่ได้เป็นความพลาดอะ่ะพี่รู้สึกว่าไม่เป็นความตั้งใจตั้งใจในการจะมีใครอีกสักคนหนึ่งซ้อนกับเราในขณะที่เขายังไม่แต่งงานและถ้าก่อนแต่งงานยังทําแบบนี้ได้ <ừ> แมมแอบไม่มั่นใจว่าหลังแต่งงานมันจะมีอะไรเปลี่ยนหรออืมค่ะถ้าไปน้องบลิงนะคะ,คะน้องบลิงบอกว่าหนูกับแฟนปัจจุบันคบกันสองปีสิบเอ็ดเดือนและะ้วค่ะ ตอนคบกันได้หนึ่งปีห้าเดือนเรามารู้ทีหลังว่าแฟนเราแอบไปมีอะไรกับคนที่เราไม่ถูกด้วยตอนนั้นเราช็อกมากๆสภาพจิตใจเราย่ําแย่ร้องไห้ทุกวันส่วนแฟนก็ติดเพื่อนทําให้ความสัมพันธ์เราไม่ค่อยดีส่วนตัวหนูเป็นคนชอบเล่นเกมแต่ตั้งแต่มาคบกับแฟนคนนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยค่ะเพราะเขาไม่ชอบแต่พอหนูรู้ว่าแฟนแอบไปมีอะไรกับคนนั้นมาหนูก็กลับมาเล่นเกมเหมือนเดิมหนูได้คุยกับพี่ในเกมซึ่งพี่เขาดีกับหนูมาก หนูยอมรับเลยว่าหนูรู้สึกดีกับเขาเขาเองก็รู้สึกดีคุยกันมาเรื่อยๆจนหนูรู้สึกผิดเพราะหนูแอบคุยยอมรับเลยว่าผิดมากๆไม่ได้บอกพี่เขาว่าหนูมีแฟนแล้วจนพี่เขามาส่อง a c e b o o k หนูแล้วจับได้หนูทั้งรู้สึกผิดและเสียใจจึงขอโทษและบอกเขาว่าถ้าหนูบอกพี่พี่ก็จะไม่เล่นเกมกับหนูไม่คุยแบบนี้แล้วใช่ไหม <S <S เขาบอกว่าไม่คะ่ะแต่เราจะคุยหวานๆไม่ได้เพราะหนูมีแฟนแล้ว <S 2> <S 2> <ứng S 1> ซึ่งตอนนี้หนูกับแฟนแทบไม่ได้คุยกันเลยเราทะเลาะกันบ่อยๆในทุกๆเรื่อง แล้วหนูก็เล่าเรื่องหนูกับแฟนให้พี่ในเกมฟังทุกอย่างพี่เขาก็เข้าใจเราก็เล่นเกมกันเหมือนเดิมจนวันดิงหนูกับแฟนทะเลาะกันถึงขั้นเลิกหนูกับพี่เขาก็เลยได้มาคุยกันเปิดตัวใน Facebook ส่วนแฟนหนูรู้สึกผิดและตามมางอตอนนี้หนูก็เลยสับสนไม่รู้จะทำยังไงพอแฟนกลับมาทําตัวดีกับหนูบวกกับหนูก็รักแฟนมากไม่ได้คุยดีๆกับเขามานานแล้วหนูก็คิดถึงเพราะเราใช้ชีวิตด้วยกันมานานเพราะหนูใจอ่อนกลับไปคบกับแฟนตามเดิมคือพี่ในเกมอยู่คนละจังหวัด ตอนนี้หนูพยายามห่างจากพี่ในเกมเพราะกลัวพี่เขาจะเสียใจไปมากกว่านี้ไม่กล้าบอกพี่เขาตรงๆหนูจะทํายังไงดีบลิงค่ะบลิงคุยกับตัวเองก่อนว่าเอาตลงเอาอยัางไงไอ้ความคลุมเครือของหนูกาลังทําร้ายทุกคนกําลังทําร้ายทุกฝ่ายและพี่รู้สึกว่าบลิงมีความโลเลในใจสูงมากสมมุติว่ากาแฟเราไม่รักละทะเลาะกันตลอดเลยพอเขากลับมาง้อปั๊บหนึ่งอืมเราใช้ชีวิตด้วยกันมานานนะคิดถึงมุมนั้นจังเลยน้องของเราเป็นลากใครต่อมีใครมาอยู่ในความสัมพันธ์เต็มไปหมด และตอนนี้พอเป็นรักใครต่อใครมารวมกันพอจะเทปับไม่กล้าบอกพี่เขาตรงๆอะค่ะเห็นปะหนูกลับมาโลเลแล้วอีกครั้งหนึ่งวันนี้รักใครอยู่กับคนนั้นค่ะเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนโอ้แต่พี่เขาก็เป็นคนดีหนูก็ต้องเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นคนที่ดีพอกับหัวใจดีๆของเขาด้วยไม่อย่างนั้นในที่สุดแล้วบิงจะไม่เหลือใครเลยและแฟนเราเนี่ยตอนอยู่แล้วทะเลาะกันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหนูก็ต้องดูเหมือนกันนะคะว่าแล้วกับแฟนเราตกลงเราเป็นคนที่คลิกกันจริงๆหรือเปล่า และทั้งหมดในโลกนี้ไม่ได้มีผู้ชายแค่สองคนนี้เท่านั้นคือตอนนี้ลิงก์ยางคิดว่าเอ๊ะหรือแฟนเก่าหรือหรือจะเป็นแฟนใหม่ดีเอ๊ะหรือเลือกแฟนเก่าดีในที่สุดแล้ววันนี้ถ้ายังไม่รักใครมากพอจะซื่อสัตย์จงตัดทุกคนออกจากชีวิตก่อนลิง์อืมือนอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอนะคะถ้าจะรักใครสักคนหนึ่ง <c oughs> ให้รักมากจนไม่อยากมีคนอื่น <c oughs> อีกค่ะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก็แบบจะอยู่กับแฟนก็ แต่พี่คนนี้อยู่กับพี่คนนี้ก็ยังคิดถึงแฟนอันนี้สรุปจริงๆนะน้องริ้งหนูอาจจะไม่ได้รักใครเลยก็ได้แต่หนูแค่รักตัวเองและเห็นเก่ตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นในความรักค่ะเราจะใช้ความเห็นแก่ตัวของเรามาทําร้ายทุกคนไม่ได้นะคะอย่างที่พี่อ้อยบอกคุยกับตัวเองให้แน่ถ้าเกิดณวันนี้ถ้าถ้าอ่านดูตอนท้ายคล้ายๆเหมือนว่าน้องริ้งกําลังคิดจะตัดสินใจกลับไปคบกับแฟนตามเดิม <Okay. S 2> แต่ก็อย่างที่บอกก็ต้องดูให้ดีๆด้วย ในความสัมพันธ์กับแฟนที่ผ่านมานั้นทําไมคนสองคนถึงทะเลาะกันขนาดนี้ทําไมคนสองคนถึงพูดกันไม่เข้าใจแล้วมาถึงตรงนี้ออกคิดถึงค่ะเขากลับมาก็เลยโผล่กลับไปหาเขาเดี๋ยวก็ไปเจอปัญหาเก่าอีกส่วนพี่ในเกมเหมือนแบบดีจังเลยค่ะเขาเข้าใจทุกอย่างเลยน่นนี่แต่พอถึงเวลาเอ้าก็ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่แบบนี้ค่ะแปละวะ่าริงอาจจะยังไม่ได้รักใครเลยก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นการตัดสินใจระหว่างคนสองคนไม่ได้บอกว่า,วาต้องเลือกคนนี้หรือเลือกคนนั้นเสมอไป อาจจะไม่ใช่ทั้งสองคนก็ได้ถ้านหนูยังไม่ได้รักเขามากพอที่จะแบบรักมากจนแบบไม่อยากมีคนอื่นอีก,กนเนาะ,ะแต่<ช>ยังไงก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กับใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ได้รักเขาจริงๆก็ต้องบอกกันไปตรงๆการหลอกกันเขาเสียใจมากกว่านะคะเองบอกกันตรงๆวันนี้เสียใจไหมเสียใจแต่หลอกกันไว้แล้วไปบอกวันหน้า เสียใจกว่าเยอะเลยค่ะค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะบลิงอาจจะลืมมองไปก็ได้นะบลิงชิงด้อยค่าให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งเห็นในวันที่น้องอยากได้พี่ในเกมและพี่ในเกมเขาเป็นคนจับได้ด้วยนะคะว่าหนูมีแฟนอยู่แล้วยังไปหลอกคุยกับเขาน้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในใจเขาเหรอบางทีวันนี้บิงอาจจะคิดว่าหนูเองต้องเป็นคนเลือกค่ะว่าจะเป็นคนนั้นดีหรือคนนี้ดีน้องไม่คิดหรอกค่ะว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์เลือกน้องหรือไม่เลือกน้องเช่นเดียวกันผู้ชายที่เป็นพี่ในเกมนั้นเขาก็ต้องคิดเหมือนกันและว่า เฮ้ยตอนที่เขามีแฟนยังมาหลอกเราเลยอะว่าแบบว่าเอ้ยไม่มีแฟนแล้วถ้าเกิดว่ามาเป็นแฟนเราเธอจะหลอกอะไรเราได้อีกไหมและวันนี้สิ่งที่หนูกําลังปฏิบัติตัวไม่ต่างอะไรจากที่เขาคิดเลยเห็นปะที่สุดแล้วกม็มือก็ยังไม่ได้ปล่อยจากแฟนเลยแต่ว่าพี่พี่ก็อย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนให้หนูลองชั่งน้ําหนักดูก่อนว่าใครจะทําให้หนูมีความสุขได้มากกว่ากันอย่าเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครเพราะสุดท้ายน้องจะไม่เหลือใครเลยจริงๆนะคะ น้องอายค่ะหนูคบกับแฟนสามปีช่วงที่เราครบกันแรกๆเพื่อนผู้ชายของแฟนเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงข้างๆห้องของข้างห้อง,ง,งแฟนเราอะ่ะเคยมีอะไรกับเพื่อนในกลุ่มเขาแทบทุกคนห,ห,หนูเลยถามว่าแล้วเขาเคยคบกับแฟนหนูไหมเขาก็ตอบว่าเคยหนูเลยถามอีกว่าแล้วเคยมีอะไรกันไหม เขาบอกไม่แน่ใจแต่เห็นแฟนหนูบอกว่าเคยมีแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นการสืบสืบจากเพื่อนของเขานะ <c oughs> แต่ด้วยความรักค่ะหนูก็เลยไม่อยากเชื่อคนอื่นมากกว่าแฟนตัวเอง <c oughs> ก็เลยพยายามถามแฟนว่าเคยมีอะไรกับผู้หญิงข้างห้องหรือยังแฟนตอบว่ารู้จักเขาเหรออะไรประมาณนี้หนูถามจนทะเลาะกันเลยถามย้ำอีกทีว่าผู้หญิงข้างห้องเคยมีอะไรกับเพื่อนพี่ทุกคนหรอเขาบอกว่าทุกคนหนูก็เลยถามว่าแล้วพี่ล่ะเขาบอกว่าก็ทุกคนแหละรวมตัวเขาด้วย หนูอึ้งไปเลยตลอดเวลาเกือบสามปีที่หนูรู้จักผู้หญิงคนนั้นหนูคุยกับเขาทั้งที่เขามีอะไรกับแฟนหนูหนูรู้สึกอึ้งและโง่มากไม่รู้จะทําตัวยังไงแม้แต่กับแฟนหนูยังรู้สึกขยักขยแยกตัวเองที่นอนกับผู้ชายคนนี้ร่วมกับคนอื่นหนูควรทํายังไงดีคะไม่อยากพูดคุยกับใครไม่อยากมองหน้าใครเลยด้วยซ้ำ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันนานขนาดไหนแล้วนะค่ะใช่ค่ะก่อนหรือหลังจากการที่เราเป็นแฟนกันแล้วคือมันจะมีผลเนาะถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นแฟนกับเราค่ะก็ต้องเข้าใจค่ะว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาจะไปมีความสัมพันธ์อะไรกับใครมาก่อนหน้าเราก่อนจะมีเรานั้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ได้เพราะทุกคนก็คงไม่แบบสดบริสุทธิ์มาเชอนั้นมาเจอเราหรอกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในกรณีนั้นหนูก็ ก็ไม่ควรจะรู้สึกอะไรแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นในเวลาช่วงเวลาที่เขาเป็นแฟนกับเราแล้วแล้วก็ดูเป็นความเฮฮาปาร์ตี้มากเนาะที่เพื่อนทั้งแก๊งสามารถจะไปดอนกับผู้หญิงคนเดียวกันได้พี่ก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นการเล่นสนุกอะไรของผู้ชายกลุ่มเพื่อนกันหรือใดๆก็ตามแต่แต่ถ้าวันนั้นเวลานั้นเขามีเราแล้วอ,อันนี้พี่พี่เข้าใจว่าหนูคงยอมรับไม่ได้แล้วก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะค่ะ แต่ถ้าบังเอิญว่าน้องได้เปิดใจคุยกันขนาดนี้นะพี่อยากให้น้องคุยต่อแฮะเพราะพี่อยากรู้เหมือนกันว่าแบบบท<ม>สนทนามันดูแบบชนวนๆอย่างเงี้ยเพราะน้องแค่อยากรู้เองว่าไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นไหมคือพี่อยากรู้ว่าหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ยอมนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนอนกับเพื่อนๆเ,เ,เขามาแล้วทุกคนเขาคิดอะไรอยู่ถูกต้องคืออย่างน้อยน้องจะได้รู้ว่าตักกะวิธีคิดของผู้ชายที่น้องเลือกมาเป็นแฟนเขาไม่วิธีคิดกับเรื่องนี้ยังไงมองผู้หญิงคือของเล่นเท่านั้นหรอเฮ้ยเธอแล้วเธอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรอว่า เพื่อนๆก็ได้ผู้หญิงคนนี้มาและได้เป็นผู้หญิงข้างห้องด้วยคือวันนี้พี่กําลังรู้สึกว่าน้องมองแต่ผู้หญิงคนนั้นแย่ yeah. น้องมองแต่ผู้หญิงคนนั้นว่าเฮ้ยมาหลอกกันนี่นะหนูก็ยังคุยกับเขาดีๆอยู่เลยแต่จริงๆพี่อยากให้ตรงนั้นมันเป็นโจทย์เพื่อน้องจะได้รู้วิธีคิดของคนที่หนูเลือกมาเป็นแฟนถ้าผู้ชายคนนี้รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอ่า คราวนี้น้องต้องหักคะแนนเขาบ่อยเขาเขาามากขึ้นอกันอนตรายละอันตรายใช่ทำไมถึงมีวิธีคิดแค่รู้สึกว่าผู้หญิงคือของเล่นและนอนกับผู้หญิงข้างห้องได้ไม่เป็นไรอาแปะมือกับเพื่อนเพื่อนเพื่อไปนอนกับผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไม่อยากให้น้องแค่ไปโกรธคนที่มาเป็นคนข้างห้องคนนั้นที่ยอมให้แฟนฉันไปนอนกับเธอได้ยังไงแต่ปัญหาคือวันนี้น้องรู้จักแฟนของน้องดีหรือยังว่าวิธีคิดของเขากับเรื่องนี้เป็นยังไงอืมค่ะลองเปิดใจคุยกันก่อนน้องค่ะบ่อยครั้งที่เราบังไปมอข้าชที่ มือที่สามหรือผู้หญิงใดๆแต่ลืมมองว่าเฮ้ยแล้วแฟนเราละ่ะเขาคิดอะไรอยู่ทําไมเขาถึงทําแบบนั้นะนะคะน้องบิวค่ะบิวบอกว่าสามีหนูติดคุกหกปีหลังจากที่เราแต่งงานกันไปแล้วจนวันที่เขาออกมาหนูไปรับเขากลับบ้านแล้ววันนั้นหนูก็ได้รู้ว่าเขาคบกับเกตอนอยู่ในคุกอืและแต่งงานเกือบสามปีแล้วคือแต่งงานกันในคุกตอนไี้ยินคือหนูไม่ได้คิดรังเกียจตเขาคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องตลกขำๆเพราะตัวหนูเองยังเคยคิดอยากคบเกเลย แต่ก่อนที่เขาจะออกมาหนูก็เคยคิดเล่นๆว่าถ้าเขาอยู่ในนั้นเขาอาจจะไปเบียอะไรกับเกก,ก็ได้เพราะเขาติดคุกนานแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะจริงและถึงขั้นคบกันจริงจังแบบนี้ขณะที่ว่าออกมาแล้วยังมีไปนัดพบกันช่วงแรกๆหนูก็เข้าใจได้ค่ะมันคงเป็นความผูกพันหรืออะไรแบบนั้นแต่พอหนูเห็นรูปคู่พวกเขากอดกันนอนด้วยกันหอมแก้มกันก็แอบรู้สึกแปลกๆตอนนี้หนูสับสนมากว่าจะเอายังไงความสัมพันธ์ของเขาจะจบไหม เขาจะรู้สึกกับเราเหมือนเดิมไหมหนูกลัวไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะน้องบิวก็ยังเป็นคนที่น่ารักนะคะในการพยายามจะหาเหตุผลในการทําความเข้าใจกับเขาแต่บิวคะในที่สุดแล้วการที่สามีเราแต่งงานกับเกในคุกกับการที่น้องบอกว่าเอ้ยหนูเข้าใจเพราะหนูเองอยากมีแฟนเป็นเกเลยค่ะมันเป็นคนละเรื่องกันและที่สําคัญคือทั้งหมดทั้งปวงเขานอกใจค่ะ เขามีหนูเป็นภรรยาอยู่แล้วแต่เขานอกใจจะนอกใจไปกับเพศไหนก็คือการนอกใจอยู่ดีเพราะฉะนั้นน้องจะบอกว่าความสัมพันธ์ของของเขาจะจบไหมน้องถามคาหริยางเขาอยากจบกับคนนั้นหรืออยากจบกับเรานะคะและเขารู้สึกว่าเออเขายังรู้สึกกับเราเหมือนเดิมไหมคําถามทั้งหมดเนี้ยไม่อยากให้น้องนั่งคิดไปเองและเดาเองพี่ว่าเราต้องพูดคุยกันถึงการใช้ชีวิตครอบครัวของเรายังไม่ต้องนับว่าเขาจะไปแต่่่่งงาาาานนนนนนนกกกัับคคคค้หรรือออออเเปละไ็ตมแ ยังไงกันคะตอนนี้เรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ไหมหรือฉันเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ทั้งที่เราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันตั้งนานแล้วแล้ววันนั้นพอน้องได้ความจริงน้องตัดสินใจอีกทีก็ได้เพราะตอนนี้เหมือนกับน้องไม่รู้อะไรเลยใช้การคาดเดาแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาอยัางไงดีวันนี้ยังคงยืนยันว่าการเลือกคนในครอบครัวการจะเดินหน้าต่อของครอบครัวต้องใช้ความ ความตั้งใจของคนสองคนไม่ใช่หนูเพียงฝ่ายเดียวถ้าหนูบอกว่าหนูยังอยากเดินหน้าต่อแต่อีกฝ่ายบอกพอละพอละเพราะเขากำลังจับมือผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่หนูจะอยังไงคะจะเดินหน้าต่อไปกับใครหรือต้องรักเขามากพอขณะที่ยอมรับให้ได้ว่าเขามีผู้ชายอีกคนหนึ่งในครอบครัวของเราหรอไม่มีใครสามารถอนุญาตให้เรามีแฟนได้เพศละคนนอกใจคือนอกใจไม่ใช่คือไม่ใช่เขาอยู่ในคุกหกปีน้องก็ไม่ได้มีใครเพราะน้องคิดว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารัก แต่เขาไม่แค่คุณสมบัติข้อเนี้ยมันพอจะให้น้องไปต่อได้จริงๆหรออืมพี่รู้สึกว่าน้องบิวให้ความสําคัญกับคาว่าเกย์ะซะจนกระทั่งรู้สึกว่าแบบมันไม่เป็นไรอะค่ะ,คะแต่อย่างที่พี่อ้อยบอกเนาะนอกใจคือนอกใจมีคนใหม่ก็คือมีคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรเขาแต่งงานกับน้องแล้วเขาไปแต่งงานกับเกย์ด้วยแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาแต่งงานซ้อนนะคะและความสัมพันธ์ของเขากับเกย์คนนั้นก็คือ เขาก็เป็นครอบครัวกันเพราะเขาแต่งงานกันเน่ยค่ะนะเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเฉยๆเขาจริงจังกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่มาถึงวันนี้น้องบิวก็ต้องเข้าใจก่อนว่าณตอนนี้สามีของหนูมีหนูแล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยจะเป็นเพศอะไรก็ไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าเขามีอีกคนหนึ่งณตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะใดๆก็ตามบิวทําทุกอย่างแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวของบิวเองคนเดียวไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่า อ๋อหนูกำลังแก้ปัญหาที่ความรู้สึกของหนูอะค่ะพี่ถ้าความรู้สึกของหนูยอมรับได้ทุกอย่างก็ไปต่อได้ไม่ใช่นะคะเพราะมันจะมีปัญหาผูกพันบีกมากมายในใ,ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่พี่อ้อยบอกคุยกันให้เข้าใจก่อนความสัมพันธ์ของเขาจะจบไหมใครจะเป็นคนตอบละคะก็คือเขา <S 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 สองคนแหละหรือว่าเขายังรู้สึกเหมือนเดิมกับเราไหมเขาเท่านั้นตอบได้พี่อ้อยพี่ชัดตอบให้ไม่ได้หนูกลัวคือนะวันนี้ค่ะกลัวว่าเขาจะไปเลือกอีกคนหรือบิวกลัวอะไร เนาะมันในที่สุดแล้วต่อให้เรากลัวแทบตายถ้าอีกคนหนึ่งนั้นเขาถึงขั้นที่แบบอยากจะไปกับอีกคนหนึ่งต่อ้เรากลัวแทบตายยังไงคือคนที่ไม่มีใจแล้วหรือคนที่มีคนใหม่แล้วยังไงเราก็ทําอะไรไม่ได้ต่อให้เรากลัวแทบตายอะค่ะบิวสิ่งสำคัญที่สุดอย่างที่บอกกันหลายๆคนก็คือเข้าใจยอมรับความจริงและหาวิธีเดินหน้าต่อค่ะแต่หนู จะไม่เข้าใจและยอมรับความจริงไม่ได้ถ้าหนูยังไม่รู้ความจริงอะไรหรือยังไม่เห็นอะไรให้มันชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเคลียร์ทุกอย่างให้เห็นชัดเจนก่อนแล้วค่อยๆค,ค,คิดนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะบิวนะนะคะณนะวันนี้ค่ะพอดแคสต์ของพี่วิ่พี่ช็อตนะคะนอกใจและนอกกายไม่ว่าจะเป็นนอกแบบไหนยังไงก็ตามอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกทั้งนอกกายนอกใจยังไงก็เจ็บนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนนะคะก็ทําไมอ่ะรักใครก็ซื้อสัตว์มันเป็นคุณสมบัติที่ให้กันง่าย่าตายถ้าไม่รักใครมากพอจะซื้อสัต ก็แยกย้ายกันก่อนก็ได้นะไม่อย่างนั้นเราเองก็รู้สึกผิดอีกฝ่ายก็รู้สึกเจ็บนะคะยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ของเราค่ะคือเพื่อพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะอันนั้นเนี่ยจะมีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยถ้าอยากฟังลองเข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่เรามีอยู่และเซิร์ชคําว่าเพี่พี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะแล้วเราเจะกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ออาตัวต่อต,ตัวนะคะ